เขามองเห็นทุกอย่างภายใต้ผ้าก็อดทะลุผ่านกำแพงหนาๆเห็นว่าพยาบาลที่อยู่อีกฝั่งไม่ได้ใส่ชุดชั้นในเขานึกว่าตัวเองประสาทร้อนแล้วเขาก็เห็นไฟอยู่บนใบหน้าของหมอเลยให้หมอเปิดหน้ากากออกเพื่อพิสูจน์ผลก็เป็นอย่างที่ตัวเองเห็นความผิดปกตินี้เขาคิดว่าตัวเองโดนของแล้วหลังจากรับถึงบ้านเห็นมรดกที่พี่ชายทิ้งไว้ให้เพิ่งรู้ว่าตัวเองเอหอกระดวกการผลิตของเก่าจริงๆมรดกสืบทอดการผลิตนี้เมื่อพี่ได้ฟังเรื่องนี้ก็กังวลทันทีไม่ได้นอนทั้งคืนพามาที่พันเจียหยวนเมื่อเท่าแกเห็นขวดยานัดยกมือขึ้นบอกเขาว่าหยวนให้ได้เออะเคนี้เอเฮละจากนั้นเท่าแกก็หยิบน้ำเท่าออกมาจวงรุ่ยมองเอเว็บเดียวก็รู้ว่าเป็นของเก่าเพราะตาเขาเห็นสีดำกำลังจะหลุดออกไปเห็นเป็นสีแดงทองเท่าแกคิดว่าจวงรุ่ยชอบแพ็กกระแทนที่อยู่ข้างในบอกเขาให้เขา600หยวนแอดออกมาเดียวลูกเศรษฐีบอกซื้อต่อ 10,000 จวงรุ่ยคิดว่าราคาต่ำไปไม่อยากขายลูกเศรษฐีก็พูดจะไม่ดีบอกว่าน้ำเท่าดำดำนี้จะมีราคาสักเท่าไหร่นี่ไม่ใช่สีดำเป็นสีแดงถ้านายมีปัญหาปะเห็นอยู่ว่าสีดำนายบอกฉันมันสีเอแบ่งตรงไหนแล้วจวงรุ่ยก็พบวัตถุโบราณลุงต๋อผู้ชำนาญเรื่องของโบราณเขาดูก็รู้เลยว่าเป็นของล้ำค่ะให้ราคาเขาที่100,000แต่ลูกเศรษฐีไม่พอใจคิดว่าสิ่งนี้ไม่น่าถึง100,000ลุงต๋อเลยให้คนหาผ้าก๊อซและน้ำมันมาเช็ดเพียงไม่กี่ครั้งก็เผยให้เห็นรูปลักษณ์เดิมนี่ใช่สามกษัตริย์หรือเปล่านี่ใช่สามกษัตริย์หรือเปล่าจริงแล้วมันเป็นน้ำเท่าสามกษัตริย์ในสมัยก่อวงซู่ตอนปลายของล้ำค่านี้ฉันขายไปแค่600ลูกเศรษฐีมองของล้ำค่านี้มีค่าเออะเค3เอเซมแต่เขาไม่อยากสูญเสียไปเลยบอกซื้อ6เอเซมกลับคืนมาน้องชายฉันจะเอาน้ำเท่า600,000นี้คืนนายนับได้แล้วได้แล้วใช่ไหมได้แต่ลูกเศรษฐีเสนอให้800,000ชั่วพริบตาเด็กยากจน2 คนก็ได้เงิน800,000คืนนี้นอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับวันรุ่งขึ้นเลยรีบไปหาของคราวนี้เขาเห็นจานใบหนึ่งความรู้สึกเหมือนของเกลียวเพื่อความปลอดภัยเขาเปิดดวงตาเพื่อดูโครงสร้างภายในเออันเน่ใจแล้วว่าเป็นจานเกลียวแต่เจ้าของดอกว่ามันเป็นสมบัติของเขาราคา800,000น้อยกว่านี้ไม่ขายผมเช็คในเน็ตแล้วเกลียวราคาประมูลทั่วไปอยู่ที่7เอเซนถึง4ล้านถ้าถูกกว่านี้น่าจะทำเงินได้มาก4ล้านเขาก็เอาของที่ได้เมื่อวาน8เอเซนทั้งสองมาที่บ้านของลุงต๋อให้ลุงดูว่าจะขายได้เท่าไหร่แต่ลุงดูแล้วครั้งนี้นายใจร้านเกินไปจวงรุ่ยรีบทำของปลอมเหรอลุงบอกนี่ของจริงแต่ประวัติมันคาดเคลื่อนหมายความว่าจานนี้มีไอ้อาเคด้านล่างที่เป็นของจริงแต่ส่วนอื่นมาจากราชวงศ์สุยราชวงศ์สุยสมัยไหนนะเจ้าของร้านนี้ใจร้ายมากจริงแล้วไม่ได้เห็นของนี้มานานแล้วเพื่อหลอกพวกเขาว่าไม่พอใจจานนี้เลยขายให้กับคนไม่รู้ตอนนี้จวงรุ่ยกำลังล้มละลายแล้วแต่เขาคิดว่ามันคุ้มค่าคิดว่ามันเป็นบทเรียนหลังจากกลับบ้านเขาคิดว่าพลังวิเศษอย่างเดียวไม่พอต้องเพิ่มทักษะให้เป็นมืออาชีพกว่านี้จากนั้นเขาก็ศึกษาหนังสือเกี่ยวกับของโบราณตัดสินใจเรียนรู้ด้วยตัวเองไม่กี่วันต่อมาได้รับโทรศัพท์จากลุงต๋อเขาบอกจวงรุ่ยว่ามีงานประมูลที่ถนนโบราณคืนนี้สามารถมาเรียนรู้บางอย่างได้หลังจากจวงรุ่ยได้ยินรู้สึกว่านี้มันคือโอกาสแต่ใครจะรู้ว่าเขาจะเจอมันจริงๆภาพนี้ราคา15 ล้านภาพวาดนั้นเป็นผลงานของทางโปหูไม่มีใครซื้อภาพปลอมของทางโปหูในการประมูลมีเพียงจวงรุ่ยเท่านั้นที่จ้องมองภาพนี้เพราะเขาสามารถมองเห็นทุกสิ่งเพียงแวบเดียวก็เห็นเบื้องหลังของภาพนี้แล้วบางทีอาจจะได้ราคาสูงราคาภาพวาดอยู่ที่12,000แต่เขามีเพียง 9,000 เกือบโดนไล่ออกไปเห็นภาพกำลังจะถูกประมูลเท่ามาที่อยู่ข้างอยู่ข้างเต็มใจช่วยจวงรุ่ย 3,000 นั้นไม่มากสำหรับคนรวยพวกเขาเลยชนะและได้ภาพนี้มาแต่เท่าแกมาสงสัยทำไมเขาถึงอยากได้ภาพวาดปลอมนี้แต่จวงรุ่ยไม่ได้อธิบายเชิญเท่าแกมาหาลุงต๋อลุงเห็นแล้วบอกว่างานดีแต่มีตำหนิเดียวคือกระดาษแค่ดูภาพวาดคล้ายกันมาก
แต่กระดาษที่ใช้มาจากสมัยเฉียงหลงสุดท้ายแล้วมันก็คือปลอมถ้ามีคนชอบก็ขายได้ 2-3 พันแต่ถ้าได้เออาเค 2-3 พันเขาไม่มีทางที่จะซื้อภาพวาดนี้ได้เขาบอกให้ลุงสังเกตวิธีการวางกรอบภาพภาพวาดธรรมดาจะไม่ใช้วิธีนี้หลังฟังจวงรุ่ยลุงเริ่มตรวจอย่างละเอียดแล้วก็พบปัญหาจากนั้นลุงก็ทำการตรวจสอบที่แท้ภาพนี้กลายเป็น2ภาพข้างบนคือของปลอมแต่ข้างล่างคือของจริงจริงๆแล้วภาพนี้อยู่ในกรอบตอนแรกเลี้ยงเอเบทให้เหมือนของจริงจริงๆแล้วมันปกปิดของจริงที่อยู่ด้านล่างแท้จริงแล้วผลงานของทั้งโปหูอยู่ที่ม้วนกระดาษจากนั้นจวงรุ่ยถามลุงว่าราคาภาพนี้เท่าไหร่มันพูดยากการประมูลหลายปีนี้ก็ยังไม่เคยเห็นภาพวาดทั้งโปหูเช่นกันอย่างน้อยก็10ล้านปะเท่าไรนะ10 ล้านเวลานี้เท่าแก่มาที่อยู่ข้างตื่นเต้นมากรีบซื้อต่อในราคา15ล้านทันทีแต่จวงรุ่ยใส่หัวทุกคนคิดเขาคิดว่าราคาต่ำไปแต่ใครจะคิดเมื่อเท่าแก่มากำลังจะเพิ่มราคาให้เรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นพี่มาถ้าคุณอยากได้ภาพนี้ผมขายให้5ล้านสิ่งนี้ทำให้พี่มาตกใจมากแต่จวงรุ่ยยักษ์บอกว่าเป็นการตอบแทนเงิน 3,000 ลุงแต่พอใจเขามากที่ไม่โลภและมีความชอบธรรมในสายตาเขาไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ทำให้ลุงแต่นึกถึงเฟิงทวยอในเลียวใจตามตำนานเฟิงทวยอได้ช่วยชีวิตเต่าเพื่อตอบแทนเต่าได้ทำให้เฟิงทวยอมีความพิเศษมีสายตาที่เอจิบคมจากนั้นก็สุขสบายกับทรัพย์สมบัติเป็นไปได้ไหมที่ดวงตาของจวงรุ่ยจะได้รับมาจากเขาคิดว่าจะให้ดวงตาวิเศษนี้อีกสัก 2-3 ชิ้นแต่เพื่อนได้สร้างความหายนะที่นี่เขากำลังจะไปประมูลด้วยเงินก็โทไม่ระวังบังเอิญทำเอเจกันโบราณแตกเจ้าของบอกมีคนอื่นฝากมาต้องจ่ายในราคาขายเมื่อได้ยินว่าทำมาจากกรุเทาสมัยสงครามโลกแต่สมัยสงครามโลกมีแต่สำริดแล้วลายครามนี้มาจากไหนเขาดีใจเมื่อเจ้าของบอกว่าเป็นงานศิลปะเขาเลยบอกว่าตัวเองจะจ่ายตามราคาขายแต่เมื่อเห็นสัญญาที่ฝากขายแล้วขาอ่อนเลยทันทีของปลอมนี้ราคา2ล้านจริงเหรอมีกฎในโลกของของโบราณเขาต้องยอมรับมันน่าผิดหวังที่เขาสูญเสียครั้งหายนอและเขาก็บอกจวงรุ่ยว่าตัวเองถูกหลอกเพื่อแก้แค้นให้เพื่อนทั้งสองมาที่ร้านขายของเก่าจวงรุ่ยเอาเงิน2ล้านออกมาเพื่อเดิมพันกับเจ้าของบอกว่าภายใน1ชั่วโมงสามารถหาของมีค่าที่สุดในร้านอายตอถ้าหาไม่ได้2ล้านให้เจ้าของร้านเลยแต่ถ้าหาได้จวงรุ่ยเอาของนั้นไปทันทีเขาเห็นคนมาเสนอเงินให้ก็ตอบตกลงทันทีเพราะเขารู้ว่าในร้านของตัวเองนั้นไม่มีของมีค่าอะไรเลยเอเพียงสุดก็แค่เอเสมเริ่มนับถอยหลังจวงรุ่ยให้ดวงตาวิเศษเพียง2นาฬิกานาทีมองดูของเก่าที่อยู่ในตู้ของเก่าทั้งหมดในสายตาของเขามันจางหายไปให้เห็นรูปร่างเดิมของมันทั้งหมดเต็มไปด้วยของลอกเลียนเจ้าของที่อยู่ข้างก็บอกเขาให้รีบๆเวลานี้นายกสมคมหยกมาดื่มน้ำชาเมื่อเจ้าของแทนน้ำชาให้เขาจวงรุ่ยบอกทันทีว่าการน้ำชานั้นไม่ธรรมดาเปิดดวงตาตรวจสอบทันทีเนื้อในมีทั้งความหยาบและละเอียดทำด้วยความรู้สึกที่พิเศษมันทำให้เขามีความสุขเมื่อเขาหยิบการน้ำชาพบว่ากันนี้ทำโดยจูเคอร์ซินจริงๆของ DA เบนี้เรียกว่าสมบัติล้ำค่าแล้วนายกยังบอกว่าอีกว่าเขาเคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนบังเอิญตรงนี้มีนายกอยู่ด้วยเลยต้องสูญเสียการน้ำชานี้ให้กับจวงรุ่ยอย่างไม่เต็มใจมูลค่ากว่า2ล้านและนายกก็พบว่าจวงรุ่ยนี่ไม่ธรรมดาเลยชวนเข้าร่วมงานประมูลหยกครั้งใหญ่ด้วยมาถึงสถานที่ประมูลเขาพิจารณ์นอเนนหินที่คนอื่นไม่ชอบแต่ข้างในเป็นหยกเขียวมรกตหายากอันนี้มีแล้วนะ